ที่ส่วนใหญ่คนที่มาแล้วก็จะมาเซลฟี่ที่จุดนี้เลยนะครับมาถ่ายเราก็คนคนนึงนะครับที่ต้องมาเซลฟี่ตรงนี้นี่คือจุดหลักแล้วยังไงใครมาก็อย่าลืมนะครับรถตู้คันนี้แหละจำไว้เลยมาเซลฟี่กันได้ครับเดินเหนื่อยแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้าร้านอาหารไปขายเครื่องดื่มหรือว่าขายอาหารอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศตามร้านค้าให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันเลยบายสวัสดีครับวันนี้ช่องสารลงเน็ตนะครับมาอยู่กับช่องสารลงเน็ตอีกแล้วนี่ก็ระหว่างการเดินทางเดี๋ยวระหว่างเดินทางเดี๋ยวเราเจออะไรที่เที่ยวเดี๋ยวเราจะลองแวะดูนะครับมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวเราจะเจออะไรเป็นที่แรกถ้าเจอเดี๋ยวเราแวะเลยนี่ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับการเดินทางบรรยากาศสวยๆนะครับการเดินทางถนนเส้นนี้คือถนนเขาพับผ้าเขาพับผ้าช่วงรอยต่อระหว่างพัทลุงกับตรังตรงนี้ใครที่มาเส้นพัทลุงกับตรังเนี่ยเส้นนี้ต้องผ่านแน่นอนเลยนะครับอันนี้เขาพับผ้านะครับเดี๋ยวเราไม่รู้จะมีที่แวะที่ท่องเที่ยวที่ชมอะไรบ้างเดี๋ยวไงเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ไปแวะที่ไหนนะครับนี่ก็สองข้างทางก็เหมือนเดิมครับเส้นทางทางภาคใต้ของเราก็ส่วนใหญ่ก็มีต้นไม้มีภูเขานะครับสวยๆเขียวขจีกันเลยนี่ขนาดเป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าแล้งเส้นทางนี้ก็ยังถือว่าเขียวชะอุ่มกันอยู่เลยอันนี้ก็สองข้างทางสังเกตได้นะครับว่าเขียวนะครับเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่อันนี้นะครับเขาพับผ้านะครับบรรยากาศโดยทั่วไปแล้วการเดินทางถือว่าเพลินนะครับก็บรรยากาศการเดินทางก็จะประมาณนี้นะครับก็ชมไปเพลินๆกันก่อนแล้วกัน Two hours later กว่าจะถึงจุดหมายของเราก็ดูบรรยากาศการเดินทางก็หมดไปแล้วนะครับครึ่งคลิป5นาทีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวยังไงลองตัดต่อดูดีกว่าอันนี้เราก็ชวนคุยกันเพลินๆไปก่อนนะครับบวกกับการดูเส้นทางแบบเพลินๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยวันไหนเราไปไหนก็จะได้รู้กันนะครับถ้าอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้รู้กันแจ้งเตือนก่อนคนอื่นเลยเวลามีคลิปใหม่ๆลงยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็จะได้ก้าวเป็นช่องดังๆกับคนอื่นเขาบ้างยังไงก็ฝากนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามไว้ก็มีสาระด้วยในช่องก็ส่วนใหญ่ก็มีทำสอนเกี่ยวกับการใช้ทีวีนะครับนี่เราจะมาถึงแล้วนะครับสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งสวนเฉลิมพระเกียรติโอเคเดี๋ยวยังไงเราจะได้ดูบรรยากาศข้างในกันนี่จะเป็นสถานที่ที่เราจะแวะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากนี่เป็นจุดแวะพักนะครับนี่ยังไงหาที่จอดรถก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับมาอยู่กับช่องสารลงเน็ตกันเหมือนเดิมวันนี้เราจะพามาเที่ยวจุดชมวิวอันนี้ก็จนคล้ายๆเป็นจุดพักรถนะครับกันนี้มีประตูสู่อันดามันนะครับตอนนี้เป็นช่วงระหว่างพัทลุงแล้วก็ตรังนะครับนี้เขาเรียกว่าเขาพับผ้านะครับตรงนี้ก็เป็นท
ที่พักที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเหมือนกันนะครับใครที่เดินทางไปมาผ่านบริเวณนี้มันก็จะเห็นชัดเลยว่าจะมีจุดชมวิวและจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูโดยทั่วๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะไปเลยอันนี้ก็จะมีพวกรูปปั้นนะแต่มีช้างมีอะไรงงๆถ้าใกล้กันป่าใครที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดก็ผ่านตรงนี้ก็ลองแวะเสียเวลานิดนึงแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าคุ้มแน่นอนครับเนี่ยดูกันเพลินๆไปเลยฝั่งนี้ก็จะมีสถานที่ให้นั่งพักผ่อนนะครับดูโดยรอบแล้วก็โอเคนะครับด้านนู้นเป็นอะไรครับเดี๋ยวเดินไปดูนะครับนี่ครับแต่ยังไงก็อยากฝากอีกเรื่องนึงนะครับเวลาเราไปสถานที่ไหนที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะครับดูแลความสะอาดกันนิดนึงนะครับขยงขยะเราติดไม้ติดมือกลับไปทิ้งในถังดีกว่าอย่าทิ้งให้เกะกะเป็นพลาดอันนี้ก็คืออยากจะฝากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวแล้วไปเห็นขยะแล้วจะไม่ชอบนะครับอยากให้ทุกคนคิดเหมือนกันก็คือขยะเราจะไม่ทิ้งในที่ต่างอันนี้ก็เป็นไปบอกรายละเอียดกันครับข้อปฏิบัติในการเข้าอุทยานแห่งชาตินะครับThank you.
มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติโดยคร่าวๆนะครับคนป่าคืนเมืองหลังจากนโยบายตามคำสั่งนะครับเนี่ยเรารายละเอียดนะครับศึกษารายละเอียดใครที่ศึกษาประวัติตามมาก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตอนนี้มันเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับก็เรามาเยี่ยมชมกันถือว่าบรรยากาศดีนะครับสบายเลยได้แวะทางผ่านแล้วก็ได้คลิปใหม่ๆมาฝากด้วยถือว่าโอเคนะครับกับบรรยากาศโดยทั่วไปคือแต่ละมุมจะไม่เหมือนกันนะครับมันสวยๆกันคนละแบบนะครับสวยกันอีกแบบนึงนะครับลาดประชาชนนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับโดยทั่วไปยังไงจะเดินดูให้แบบรอบๆแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้มาเมื่อกี้ตอนลงรถแล้วเราก็เดินอีกฝั่งหนึ่งอยากให้เห็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับรอบๆพอฝั่งที่ติดถนนนะก็จะมีบรรยากาศเขาพับผ้านะครับก็จะบอกสวยครับสวยถือว่าใครอยากมาพักผ่อนที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งเลยที่น่ามาน่าสนใจเพราะยังไงใครเดินทางผ่านเส้นนี้มันต้องเห็นอยู่แล้วครับนี่เป็นภาพโดยรอบนะครับโดยทั่วๆไปให้ดูกันหลายๆมุมนะครับเพราะแต่ละที่มันสวยไม่เหมือนกันชอบเซลฟี่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ส่วนใหญ่คนที่มาแล้วก็จะมาเซลฟี่ที่จุดนี้เลยนะครับมาถ่ายเราก็คนหนึ่งนะครับที่ต้องมาเซลฟี่ตรงนี้นี่คือจุดหลักแล้วโอเคอย่าลืมนะครับรถตู้คันนี้แหละ
จำไว้เลยมาเซลฟี่กันได้ครับเดินเหนื่อยแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้าร้านอาหารไปขายเครื่องดื่มหรือว่าขายอาหารที่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศตามร้านค้าให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันเลยไปมาแล้วต้องไม่ลืมที่จะแวะถ่ายรูปแวะเซลฟี่กันตรงนี้นี่ก็เป็นบอกนะครับว่าจากจุดนี้นะครับเราไปละนองเท่าไหร่ไปภูเก็ตกี่กิโลกี่กิโลนี่จะเป็นจุดที่บอกเลยทั่วไปแล้วก็หลายๆท่านก็จะมาตรงนี้เลยมาถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับป้ายตัวนี้นะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นร้านอาหารเดินมาเนี่ยก็จะมีตรงร้านอาหารขายน้ำขายอาหารให้เราดับกระหายได้เดี๋ยวเราเดินไปดูว่าฝั่งนู้นมีอะไรร้อนๆ อย่างนี้นะครับเจอรถไอติมเดี๋ยวเราแวะชิมกันก่อนไม่รู้จะกินกันไหมเดี๋ยวเลือกก่อนเอาไปดีกว่ามีไอติมกะทิไหมครับมีรวมมิตรถั่วดำรสช่องนั่นแหละรสช่องนั่นแหละรวมมิตร เดี๋ยวเลือกก่อนเนี่ยรสช่องแล้วตากล้องลองแบบไหนเราจะเอาแบบนี้แบบนี้เหมือนกันโอเคครับผมเท่าไหร่ครับ90 บาทด้านบนนู้นก็จะเป็นฝั่งด้านหลังจะเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาด้านบนนู้นก็จะเป็นถนนนะครับขับรถทางเส้นนี้ก็ต้องผ่านนี่อยู่แล้วเขาพับผ้าใครเดินทางบ่อยก็น่าจะเห็นนี่แหละแต่ใครที่ไม่เคยมานะครับนี่ก็แนะนำเลยยังไงแวะสักหน่อย5นาที10นาทีก็ยังดีนะครับซึมซับบรรยากาศสวยๆแวะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเก็บไว้ในความทรงจำนะครับนี่ถือว่าดีเลยนี่มุมด้านหน้ามุมข้างหน้าละก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับให้ดูภาพบรรยากาศกันไปอีกสักหน่อยนะครับยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับฝากช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากป้าครับสวัสดีครับ